ภาพที่เห็นเป็นกลุ่มชาวบ้านจากชุมชนวังแดงชุมชนริมน้ำมูลหลายครัวเรือนที่พากันอพยพหนีน้ำท่วมบ้านมาพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะห้วยม่วงเทศบาลนครอุบลราชธานีกำลังประกอบอาหารที่ได้รับแจกจากเทศบาลซึ่งชาวบ้านวังแดงส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปกับร้อยพวงมาลัยขายตามสี่แยกถนนในตัวอำเภอเมื่อถูกน้ำท่วมที่พักอาศัยทำให้ได้รับความลำบากมากกว่าปกติจึงต้องการได้อาหารแห้งและน้ำดื่มเพิ่มจากที่ได้รับแจกรวมทั้งไม้กระดานไว้รองนอนตอนเวลามีฝนตกลงมาที่จะเป็นชั้นครัวเรือนก็นี่แหละครับพวกน้ำพวกอะไรอาหารแห้งครับพอขึ้นมาเราก็ยังไม่ได้ทำงานทำการอะไรต้องการแต่อาหารแห้งหมดครับน้ำดื่มครับแล้วก็พื้นกันเป็นพื้นครับก็เดี๋ยวตกน้ำมันเข้ามานะครับผมเป็นพื้นรองที่นอนครับผมไม้แผ่นอะไรก็ได้ครับสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอเมืองและอำเภอวาลินชำราบมีชุมชนถูกน้ำไหลท่วมแล้ว4ชุมชนคือชุมชนวังแดงชุมชนวัดบูรพาชุมชนเกตแก้วชุมชนท่าบ้งมั่งรวม35ครัวเรือนโดยอพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว3แห่งส่วนแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองวันนี้น้ำปรับตัวสูงขึ้นอีก19เซนติเมตรทำให้มีน้ำสูง 6.57 เมตรต่ำกว่าตลิ่งเพียง43เซนติเมตร